โอ้ยังจืดอ่ะน้ำส้มจริงไหมเนี่ยก็หวานดีนี่ไม่เห็นจืดเลยอาการแบบนี้แรกเริ่มโควิดชัวร์โอ้ my god โควิดถ้าข้อมูลแป๊บมันคือวิธีการตรวจ RT-PCR ซึ่งมันเป็นการตรวจเชื้อ RNA ซึ่งเวลาที่เราสวอปไปอ่ะเชื้อมันจะได้จำนวนน้อยมากๆทำให้เราจะต้องใช้วิธี PCR ในการเพิ่มจำนวนเชื้อแต่ว่าทุกคนรู้ไหมคะวิธีการ PCR มันทำยังไงอย่างนี้ก็ได้เวลาขายของก็เจ้าตัวกระบวนการ PCR เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่จะสามารถเพิ่มจำนวน DNA ได้แต่ว่ารหัสพันธุกรรมของโควิด-19 เนี่ยเป็น RNA เราจึงมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยน RNA ที่เป็นรหัสพันธุกรรมสายเดี่ยวให้กลายเป็น DNA ที่เป็นสายคู่โดยใช้เอนไซม์ reverse transcriptase เราเอา DNA เนี่ยไปเพิ่มจำนวนโดยใช้วิธีการ PCR หรือว่า polymerase chain reaction โดยเราจะต้องจับ DNA ของเราเข้าไปใส่ในเครื่อง PCR แล้วไอ้เจ้าตัวเครื่อง PCR เนี่ยก็จะเพิ่มเพื่อที่จะแยกสายมันอยู่ติดกัน2สายออกจากกันให้เป็นสายเดียวและหลังจากนั้นก็จะมีการลดอุณหภูมิอีกเพื่อที่จะให้ primer ที่เป็นคู่ส่งรหัสพันธุกรรมไวรัสโควิด-19 เข้าไปจับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเจ้าสาย DNA เนี่ยมีรหัสพันธุกรรมของโควิด-19 อยู่ไอ้ primer เนี่ยก็จะเข้าไปจับได้และหลังจากนั้นก็จะเพิ่มอุณหภูมิอีกเล็กน้อยให้เหมาะกับการทำงานของเอนไซม์ DNA polymerase ที่จะสังเคราะห์ DNA ทั้งสายต่อจาก primer หลังจากจบกระบวนการนี้ไอ้เจ้าตัว DNA ของเราเนี่ยก็จะเพิ่มจาก2เป็น4 4เป็น8 8เป็น16 16เป็น32แล้วเมื่อจบกระบวนการทั้งหมดเราก็จะได้ DNA เพิ่มขึ้นอีกเป็นล้านล้านตัวเลยอ้าวแล้วมันจะต่างกับ ATK ได้ยังไงเนี่ยATK ก็คือ antigen test kit ไง antigen เนี่ยชื่อก็บอกอยู่เราจะต้องการตรวจหาโปรตีนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโปรตีนในไวรัสโควิด-19 เนี่ยมีโปรตีนมากมายอย่างเช่น spike โปรตีนเป็นต้นถามว่าโปรตีนที่เราต้องการให้จะตรวจหาเนี่ยก็คือ nucleocapsid protein เมื่อเราสวอปเนี่ยมาได้เชื้อไวรัสติดออกมาไอ้เจ้าตัว antibody ตัวเนี้ยก็จะเข้าไปจับกับไอ้เจ้าตัวโปรตีนพอดีแล้ว antibody ที่มีไวรัสหรือว่าโปรตีนตัวเนี้ยก็จะเคลื่อนที่มาเรื่อยๆจนถึง test line ซึ่งไอ้ test line ตัวเนี้ยก็มี antibodyที่สามารถจับกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เหมือนกันนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเมื่อมีเชื้อไวรัสมาถึงเทสไลน์จึงขึ้นขีดสีแดงแอนติบอดีที่เหลือเนี่ยก็จะเดินทางมาต่อจนถึงคอนโทรลไลน์ซึ่งคอนโทรลไลน์เนี่ยจะขึ้นแถบก็ต่อเมื่อมีแอนติบอดีมาถึงนี่จึงเป็นสาเหตุว่าคอนโทรลไลน์เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องขึ้นขีดสีเพื่อเป็นการยืนยันว่าแอนติบอดีได้เดินทางมาถึงจุดนี้แล้วจิต1ขีดไม่ติดจ้ะโดยสรุปนะคะก็คือ ATK เนี่ยก็มีข้อดีเพราะว่ามีราคาถูกแล้วก็มีความรวดเร็วในการได้ผลค่ะแต่อย่างไรก็ตาม ATK เนี่ยมีความไวหรือ sensitivity เพียงแค่ 57.6% ทำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำหรือไม่แสดงอาการก็อาจจะมีโอกาสตรวจพบเชื้อไวรัสได้น้อยค่ะแต่ถ้าเกิดท่านมีความเสี่ยงสูงและเริ่มมีอาการก็จะมีโอกาสที่เจ้าตัว ATK เนี่ยจะแสดงผลบวกได้สูงค่ะและเมื่อเจ้าตัว ATK เนี่ยแสดงผลบวกเป็น2ขีดเจ้าตัว ATK เนี่ยมีความแม่นยำถึง 97% ซึ่งเมื่อ ATK แสดงผล2ขีดแล้วก็นั่นหมายความว่าท่านติดเชื้อโควิดค่ะแต่ถ้าหากท่านมีความเสี่ยงสูงและเริ่มแสดงอาการแต่ตรวจ ATK แล้วยังแสดงผลลบก็ควรจะต้องไปตรวจแบบ RT-PCR ซ้ำเพราะว่า RT-PCR เนี่ยเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดเพราะว่ามีความไวและความแม่นยำถึง 99.5% แต่ก็มีราคาที่สูงและอาจจะต้องใช้เวลาในห้องปฏิบัติการนานถึง 4-6 ชั่วโมงและกว่าจะได้ผลก็อาจจะยาวนานถึง24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะ